สวัสดีครับทุกคนมาวันนี้จะเป็นครูติวสอนแกรมมาเป็น EP ที่3วันนี้จะเน้นในเรื่องของวลีแล้วก็ประโยคต่างๆไม่ว่าจะเป็นประโยคความเดียวประโยคความรวมประโยคความซ้อนหรือพวกประโยคหลักและประโยครองลองเปิดใจฟังกันดูนะครับเพราะว่าหลักภาษาเหล่านี้มันใช้จริงในเรื่องของภาษาอังกฤษถ้าเราได้พวกนี้นะครับในเรื่องความสําเร็จเนี่ยจะตามมาเลยเริ่มต้นด้วยวลีวลีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า phrase phrase หรือวลีมีอะไรบ้างอันแรกเลยคือ prepositional phrase เป็นวลีที่ขึ้นต้นหรือมี preposition มาเกี่ยวในกลุ่มคําเนี่ยกลุ่มนี้นะครับทั้งยวงนี้เลยคือเป็นวลีที่มี preposition on เข้ามาเกี่ยววลีที่มี in นะครับin เข้ามาเกี่ยวเป็นวลีเป็นกลุ่มคำที่มี preposition เข้ามาเกี่ยวตรงนี้นะครับ I always buy potato chips from the store on the main street ฉันเสมอเลยซื้อมันฝรั่งแผ่นชิปเนี่ยจากร้านขายของ the main street ในซอยหลักในถนนหลักนั่นเองคำว่า on main street เป็นกลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วย preposition on นั่นเองดังนั้นตรงนี้ก็เลยเป็น prepositional phrase มาดูอีกหนึ่งประโยคครับ The girl in the middle is the cutest เด็กผู้หญิงอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยเป็นคนที่น่ารักที่สุดหรือน่ารักที่สุดวลีคือกลุ่มคำ in the middle บังเอิญมี in วางไว้หน้ากลุ่มคำดังนั้นกลุ่มคำนี้จึงเป็นกลุ่มคำที่เรียกว่า prepositional phrase ต่อไป participial phrase เป็นกลุ่มคำที่มี present participle เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือมี past participle เข้ามาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่น entering the website I saw my articles entering เนี่ยก็คือถ้าเป็น present participle นะครับมันจะแปลว่ากำลังเข้าไปในเว็บไซต์ผมก็เห็นบทความของผม coming home I will take a shower กำลังมาถึงบ้านแล้วนะผมก็จะอาบน้ำฝักบัว coming home เป็น participial phrase entering the website เป็น participial phrase ขึ้นต้นด้วย present participle ขึ้นต้นด้วย present participle สองตัวนี้เป็นกลุ่มคำนะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นวลีที่มี present participle เข้ามาเกี่ยวต่อไปเป็น gerund phrasesเป็นวลีที่ขึ้นต้นด้วย gerund หรือมี gerund เข้ามาอยู่ในกลุ่มคำนั้น My favorite pastime is listening to music กลุ่มคำที่เป็น listening to music เป็นกลุ่มคำที่มี gerund เข้ามาเกี่ยวคือแปลว่าการฟังนั่นเองนะครับสังเกตดูคือกลุ่มคำอ่ะมันจะไม่มีคำกริยานั่นแหละมันก็คือกลุ่มคำ I would never recommend buying without inspectionฉันจะไม่แนะนำการซื้อโดยประจักษ์การตรวจสอบดูสินค้าก่อนดังนั้นคำว่า buying without inspection ตรงนี้เป็นกลุ่มคำครับที่ไม่มีกริยาเลยแล้วขึ้นต้นด้วย gerund นั่นเองคือการซื้อโดยประจักษ์การตรวจสอบต่อไปเป็น infinitive phrase นะก็คือกลุ่มคำที่มี infinitive เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยTo speak the truth is an admirable quality นะครับการพูดความจริงคำว่าการพูดความจริงตรงนี้นะครับมันมี infinitive คือ to speak เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาขึ้นต้นในวลีดังนั้นวลีตรงนี้เราเลยเรียกว่า infinitive phrase apostrophe นะครับ apostrophe ก็คือเป็นกลุ่มคำมาแหละที่ขยายคำนามที่อยู่หน้ามันนะครับโดยจะมีตัวคอมมากับคอมมาตรงนี้นะครับยกตัวอย่างครับ Tony JarMy favorite actor is the hero of the movie. โทนี่จาเนี่ยเป็นใครเป็นนักแสดงที่โปรดปรานชื่นชอบของผมนะเป็นฮีโร่ในหนังภาพยนตร์ดังนั้น my favorite actor ตรงนี้เป็นกลุ่มคำที่มาขยายคำว่าโทนี่จานั่นเองต่อไปครับ verb phrase เป็นวลีกลุ่มคำที่มีคำกริยาเข้ามาอยู่ด้วย The system has significantlyContributed to balanced and sustainable development in Thailand. กลุ่มคำที่มีกริยาเข้ามาเกี่ยวนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับ
has significantly contributed นะครับตัวนี้เป็นกริยานะครับเข้ามาเกี่ยวข้องต่อไป adjective phrase เป็นกลุ่มคำที่มีคำ adjective เข้ามาอยู่ด้วยนะเป็นกลุ่มคำที่มีคำ adjective เข้ามาอยู่ด้วยนะครับ This is a rainy weather and suitable for the football match กลุ่มคำนะครับ suitable for the football match เป็นกลุ่มคำมาขยายนะครับมาขยายคำว่า weather นะครับอากาศที่มันมีแดดมันเหมาะสมสำหรับทีมฟุตบอลนั่นเองนะครับดังนั้น suitable for the football match มาขยายคำว่า weather ต่อไปครับ noun phrases กลุ่มคำที่ทำมาที่เป็นนามซึ่งกลุ่มคำที่ทำมาที่เป็นนามเนี่ยมันเป็นประธานของประโยคก็ได้ทำมาที่เป็นกรรมของประโยคก็ได้นะครับก็จะมีเป็น infinitive phrase เป็นวลีที่เป็น infinitive gerund phrase วลีที่มี gerund เข้ามาด้วย appositive phrase เป็นกลุ่มคำที่มี appositive เข้ามาด้วยดังกันต้นนี้นะครับเรามาศึกษาดูไม่ยากนะครับเรามาดูเมื่อใน EP ที่1เราเรียนเรื่องคำไปแล้วนะคำมีคำอะไรนะมีคำนามคำสรรพนามคำคุณศัพท์มีคำกริยาพิเศษ adverb มีคำบวก preposition เมื่อคำเมื่อสักครู่นี้หลายๆคำมารวมกันเป็นวลีหรือเป็นกลุ่มคำซึ่งกลุ่มคำจะไม่มีกริยากลุ่มคำเขาเรียก phrase หลายกลุ่มคำ phrases เมื่อพัฒนาไปนะครับกลุ่มคำก็จะพัฒนาเป็น clause clause คือเป็นประโยคเล็กๆนั่นเอง clause จะแบ่งเป็น2ประเภท2ประเภท2แบบประเภทที่1เขาเรียกว่า main clause หรือบางตำราเรียกว่า independent clause นั่นเองมันเป็นประโยคเล็กๆที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับใครยกตัวอย่างเช่น she waited for him หล่อนคอยเขาความหมายสมบูรณ์ในตัวเห็นไหมครับอีกประเภทหนึ่งคือประโยคเล็กๆที่มีความหมายไม่สมบูรณ์ในตัวทำหน้าที่เป็นประโยคขยายภาษาอังกฤษก็เรียกว่า subordinate clause หรือประโยคลูกนะครับ dependent clause คือประโยคที่ต้องขึ้นอยู่กับอันอื่นความหมายไม่สมบูรณ์ในตัววิธีการสังเกตมันจะมีไอ้พวกตัว clause marker เลยพวกคำเชื่อมทั้งหลายวางไว้หน้าประโยคทำให้ความหมายไม่สมบูรณ์ในตัวยกตัวอย่างเช่น but he didn't หรือ he didn't come but แปลว่าแต่นะครับถ้าแปลทั้งหมดเนี่ยของประโยคนี้ก็คือแต่เขาไม่มาคำว่าแต่เขาไม่มาความหมายไม่สมบูรณ์ในตัวมันต้องไปเกาะติดกับชาวบ้านเขามันเลยเป็นโครงสร้างประโยคตัวนี้ครับมีประโยคหลักและประโยครองประโยคหลักความหมายสมบูรณ์ในตัวประโยครองความหมายไม่สมบูรณ์ในตัวต้องมาเกาะติดประโยคหลักยกตัวอย่างนะครับ she waited for him but he didn't come หล่อนคอยเขาคอยในอดีตนะครับแต่เขาก็ไม่มาเห็นไหมครับคำว่าแต่เขาไม่มาต้องมาเกาะติดอยู่กับประโยคหลักที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวความหมายถึงจะสมบูรณ์นะครับในภาษาอังกฤษประโยคจะแบ่งเป็นประโยคความเดียวคือประโยคที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองประโยคความรวมก็คือประโยคความเดียว2ประโยคมีตัวเชื่อมประโยคความซ้อนเมื่อสักครู่ที่ได้อธิบายไปนะครับประโยคความซ้อนมีประโยคหลักและประโยครองโดยที่ประโยครองเนี่ยจะทำหน้าที่เป็น noun clause เป็น adjective clause แล้วก็เป็น adverb clause เดี๋ยวติดตามช่วงต่อไปนะครับจะอธิบายอย่างละเอียดเลยอันนี้ให้เรียนน้ำจิ้มคร่าวๆก่อนเรามาดูประโยคความเดียวก่อนประโยคความเดียวภาษาอังกฤษเรียกว่า simple sentence ประโยคความเดียวยกตัวอย่างเช่น the road is slippery ถนนมันลื่นนะครับ is ถือว่าเป็น verb นะครับslippery เป็น adjective ใช่ไหมครับถนนลื่นความหมายสมบูรณ์ในตัวครับ we must be slow down เราต้องช้าลง must be ตรงนี้ถือว่าเป็นช่วงกริยา slippery เป็น adjective ใช่ไหมครับถนนลื่นความหมายสมบูรณ์ในตัวครับWe must be slow down. เราต้องช้าลง must be ตรงนี้ถือว่าเป็นช่วงกริยาประโยคความหมายสมบูรณ์ในตัว You can reach there by bus. คุณสามารถไปถึงที่นั่นโดยนั่งรถบัส I like sweet snacks. นะครับฉันชอบขนมหวานนั่นเองนะครับพวกนี้คือประโยคต่อไปเรามาดูประโยคความรวมประโยคความรวมภาษาอังกฤษเรียกว่า compound sentence ประโยคความรวมประโยคความรวมคือประโยคความเดียว2ตัวนะประโยคความเดียว2ตัวมีตัวเชื่อมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางตัวเชื่อมมี3แบบตัวเชื่อมแบบที่1เราเรียกว่า conjunctive adverb
ขั้นกลางระหว่างประโยคสองประโยคเลยยกตัวอย่าง the road is slippery ถนนมันลื่น therefore ดังนั้นบอกเหตุและผล we must be slow down ถนนมันลื่นดังนั้นเราต้องขับรถให้ช้าลงมาดูอีกสักประโยคหนึ่งนะครับ you can reach there by bus alternatively you can take the BTS Sky Train คุณต้องไปถึงที่นั่นโดยรถบัสอีกทางเลือกก็คือคุณสามารถขึ้นรถไฟฟ้า BTS ไปได้ดังนั้นประโยคสองประโยคมีตัวเชื่อมเห็นไหมครับ therefore มีตัวเชื่อม alternatively มาเชื่อมระหว่างประโยคสองประโยคทำให้ประโยคนั้นกลายเป็นประโยคความรวมนั่นเองสรุปประโยคความรวมคือประโยคความเดียวสองประโยคมีตัวเชื่อมอยู่ตรงกลางตัวเชื่อมแบบต่อไปเขาเรียกว่า coordinate conjunction มีชื่อเล่นของมันเรียกว่า fanboys fan f ย่อมาจาก for a and n nor b but o or why yet as so ยกตัวอย่างเช่น the road is slippery so we must be slow down ถนนมันลื่นดังนั้น so คือดังนั้นเราต้องช้าลงจะได้ว่า so กับ therefore เนี่ยมันเหมือนกันแหละครับใช้แทนกันได้เรามาดูตัวเชื่อมอีกตัวเชื่อมหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า correlative conjunctions เป็นคำสันธานคู่นั่นเองนะครับเชื่อมประโยคสองประโยคให้เป็นประโยคเดียวโดยคำสันธานเนี่ยมันจะใช้คู่กันมีอะไรบ้างมี both and แปลว่าทั้งคู่และยกตัวอย่างนะครับ both he and his brother live in ขอนแก่นทั้งคู่เลยเขาและพี่ชายหรือน้องชายของเขาเนี่ยอาศัยอยู่ที่ขอนแก่นต่อไปนะครับ either or หรือออกเสียงว่า either or ก็ได้แปลว่าไม่จุดจุดก็นะครับ either you come with me or you stay home with your mother ถ้าคุณไม่มากับฉันคุณก็อยู่กับคุณแม่ของคุณก็ได้นะครับต่อไปครับ neither หรือ neither nor ไม่ทั้งจุดๆและ neither his teacher nor his friend is in the classroom ไม่ทั้งคุณครูและเพื่อนของเขาอยู่ในห้องคือทั้งหมดไม่ได้อยู่ในห้องเลย not only but also ไม่เพียงแต่ก็ยังความหมายในเชิงบวก the BTS Sky Train not only economical but also feels good to use รถไฟฟ้า BTS ไม่เพียงแต่ประหยัดแต่ก็ยังทำให้รู้สึกดีที่ได้ใช้ตัวเชื่อมกริยาวิเศษตัวเชื่อมเพิ่มเข้ามาอีกนะครับ conjunctive adverb เนี่ยเชื่อมประโยคความเดียว2ประโยคโดยมีตัวเชื่อมนี่แหละ conjunctive adverb เข้ามาเชื่อมมีอะไรบ้างนะครับเวลาเชื่อมเนี่ยมันจะใช้ตัวsemicolon กับตัวนี้นะครับคอมมาอย่างนี้นะครับเวลาเชื่อมนะเป็นคำเชื่อมที่บอกว่าเพิ่มขึ้นนะครับมีคำว่า besides ยิ่งไปกว่านั้น furthermore ยิ่งไปกว่านั้น moreover ยิ่งไปกว่านั้น in addition คำเชื่อมเป็นทางเลือกนะครับ otherwise มิฉะนั้น instead แทน contrast and concession ก็คือเป็นตัวเชื่อมระหว่างประโยคความเดียว2ประโยคซึ่งบอกความหมายในเชิงความแตกต่างนะครับหรือว่ายิ่งไปกว่านั้นหรือไปว่าอย่างไรก็ตามนะครับความหมายนะมีคำว่า however nevertheless still on the other hand นะครับแปลว่าถึงอย่างไรก็ตาม likeness บอกความเหมือนครับ likewise similarly in the same way แปลว่าในทางที่มันเหมือนกัน emphasis นะครับเป็นการเน้นนะครับ in fact as a matter of factแปลว่าเน้นนั่นเองในความเป็นจริงแล้วเน้นในเรื่องราวที่ความจริงก็คือ example ยกตัวอย่างนะครับ for example for instance แปลว่ายกตัวอย่างซึ่ง2ตัวนี้วางไว้หน้าประโยคก็ได้วางไว้กลางประโยคก็ได้นะครับ result บอกผลลัพธ์นะครับพวกนี้วางไว้หน้าประโยคก็ได้หรือวางไว้กลางประโยคก็ได้นะครับ accordingly consequently hence therefore thus as a resultต่อไปเรามาดูประโยคความซ้อนประโยคความซ้อนหลักๆเลยจะต้องประกอบด้วยประโยคหลักซึ่งมีความหมายสมบูรณ์ในตัวและประโยครองหรือ subordinate clause หรือ dependent clause เป็นประโยคที่มี clause marker วางไว้ข้างหน้ามันทำให้มันมีความหมายไม่สมบูรณ์ในตัวมันต้องมาเกาะติดกับประโยคหลักเท่านั้นมันถึงจะรู้เรื่องมันมี noun clause adjective clause แล้วก็ adverb clause ที่เป็นเรื่องของ complex sentence มีอะไรบ้างเรามาดู now cross ก่อน he didn't believe what he had confessed นะครับ
เขาผู้ชายไม่เชื่อคำว่าเขาผู้ชายไม่เชื่อถือว่าเป็นเมนคลอสถือว่าเป็นประโยคหลักที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวส่วน what she had confessed what she had confessed ตัวนี้มี cross marker คือคำว่า what เข้ามาวางไว้หน้าประโยคทำให้ประโยคนี้ความหมายไม่สมบูรณ์ในตัวจะพูดลอยๆไม่มีใครรู้เรื่องถ้าพูดเป็นไทยคือสิ่งที่หล่อนได้สารภาพดังนั้นความหมายไม่สมบูรณ์ในตัวมันต้องมาอยู่เกาะกับประโยคหลักก็คือ he didn't believe what he had confessed เขาไม่เชื่อในสิ่งที่หล่อนสารภาพดังนั้นสิ่งที่หล่อนสารภาพทั้งยวงนี้เป็น noun clause ธรรมที่เป็นกรรมรองรับกริยา belief นั่นเอง adjective clause เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็น complex sentence เป็นประโยคความซ้อน the man who is arrested may be guilty of money laundering คำว่า who is arrested ตัวนี้ก็คือผู้ซึ่งถูกจับกุมตรงนี้ความหมายไม่สมบูรณ์ในตัวต้องมาเกาะติดกับคำนามที่อยู่ข้างหน้าซึ่ง who is arrested ทำหน้าที่เป็น adjective clause ขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้ามันปกติ adjective วางไว้หน้าคำนามถ้าเป็นคำทั่วไปแต่อันนี้มันเป็นอนุประโยคเป็นประโยครองมันเลยอยู่หลังคำนามที่ขยายได้เรามาแปลผู้ชายผู้ซึ่งถูกจับอาจจะรู้สึกผิดสำหรับการฟอกเงิน adverb clause อนุประโยคที่ทำหน้าที่เป็น adverb ขยาย verb นั่นเองEven though we like her, sometimes she can be bothersome. แม้ว่าพวกเราชอบหล่อนแต่บางครั้งหล่อนก็สร้างปัญหาทีนี้เรามาดูตรงนี้แม้ว่าเราชอบหล่อนคำว่า even though เนี่ยมันเป็น cross marker มันเป็นตัวทำให้เกิดเป็นอนุประโยคซึ่งความหมายไม่สมบูรณ์ในตัวแม้ว่าพวกเราชอบหล่อนพูดกลางๆนี้ทุกคนได้เข้าใจแต่ถ้าเพื่อเอามาเกาะกับประโยคหลักซึ่งมีความหมายสมบูรณ์ในตัวก็คือแม้ว่าเราชอบหล่อนแต่บางครั้งหล่อนก็สร้างปัญหาให้เราต่อไปเรามาดู noun clause อนุประโยคที่ทำหน้าที่ประธานของประโยคนามอนุประโยคที่ทำหน้าที่เป็นนามทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคและแสดงภาคประธานเรามาเริ่มดูอนุประโยค noun clause ที่ทำหน้าที่เป็นประธาน what she had forgottenwas that she had an appointment today สิ่งที่หล่อนได้ลืมตรงนี้ถือว่าเป็น noun clause ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค was ถือว่าเป็นกริยาสิ่งที่หล่อนได้ลืมคือว่าหล่อนมีการนัดหมายในวันนี้ดังนั้นหล่อนได้ลืมทำหน้าที่เป็นกรรม noun clause ทำหน้าที่เป็นกรรม I must choose which flavor of ice cream I want ผมต้องเลือกรสชาติของไอศกรีมที่ผมต้องการดังนั้นอนุประโยค which flavor of ice cream I want ตัวนี้ถือว่าเป็น noun clause ทำหน้าที่เป็นกรรมรองรับกริยา must choose นั่นเองต่อไปแสดงภาคประธานเขาเรียก predicate nominative the woman with good morals is who I want to spend time of my life with ผู้หญิงมีศีลธรรมมีคุณธรรมที่ดีก็คือผู้ซึ่งผมต้องการที่ใช้เวลาทางชีวิตอยู่ด้วยทีนี้ตัวWho I want to spend time of my life with ทั้งยวงนี้เป็น noun clause ธรรมที่แสดงภาคประธานจะอยู่หลัง linking verb หรือ verb to be ตรงนี้นั่นเอง adjective clause adjective clause ก็คือเป็นอนุประโยคประโยคเล็กๆซึ่งธรรมที่เป็น adjective ขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้ามัน those who cannot remember the past are condemned to repeat it ผู้คนเหล่านั้นผู้ซึ่งไม่สามารถจำเรื่องราวในอดีตได้จะได้รับการตำหนิที่จะทำมันซ้ำอีกดังนั้น who cannot remember the past ตรงนี้เป็น adjective clause มาขยายคำว่า those คือบุคคลเหล่านั้น adjective clause ต่อไปขึ้นต้นด้วย pronoun the trained cat that performs amazing circus tricks will be happier Thailand's Got Talent ก็คือแมวที่รับการฝึกที่ซึ่งดำเนินการแสดงในละครสัตว์อย่างมหัศจรรย์เลยจะได้ถูกให้ปรากฏขึ้นในรายการ Thailand Got Talent นั่นเองดังนั้น that perform amazing circus tricks ตัวนี้เป็น adjective clause มาขยายคำว่า cat นั่นเองต่อไป adjective clause ขึ้นต้นด้วย adverb the restaurant where they cook in front of you is my impression ภัตตาคารที่ซึ่งพวกเขาทำอาหารต่อหน้าคุณเลยเนี่ยมันเป็นความประทับใจของผมดังนั้น where they cook in front of you adjective clause ทั้งหมดตรงนี้
อนุประโยคทั้งหมดตรงนี้มีตัว cost marker คำว่า where วางไว้หน้าประโยคจะมาขยายคำว่า restaurant ต่อไปครับ adjective clause ที่เป็น restrictive clause ซึ่งมันมีความหมายที่สำคัญมันจะลบไม่ได้ถ้าลบไปความหมายจะไม่สมบูรณ์ในรูปประโยคในเรื่องของความหมายยกตัวอย่างเช่น fruit is the food that she prefers to eat for her dinner ทั้งยวงเนี่ยครับถือว่าเป็น restrictive clause เป็น adjective ที่ไม่ควรจะลบไปเพราะทำให้ความหมายมันไม่เข้าใจทั้งประโยคยกตัวอย่างนะครับผลไม้เป็นอาหารเฉยๆความหมายไม่ความหมายมันก็ได้แหละแต่ถ้ามีตัวความหมายที่เป็น adjective clause มาขยายที่ซึ่งหล่อนชอบมากกว่าที่จะกินสำหรับมื้อเย็นของหล่อนมันจะเป็นความหมายที่มันสำคัญนะที่แปลมาทั้งประโยคแล้วจะเข้าใจซึ่งไม่สามารถตัดได้เขาตัดไปแล้วความหมายตรงนี้มันจะสื่อสารแล้วจะไม่สมบูรณ์ในเรื่องของความหมายดูอีกอันนึงครับ The book that he read was very interesting and useful หนังสือเล่มเนี้ยที่ซึ่งเขาอ่านเนี่ยมันน่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์ถ้าเราไม่มี adjective clause คือคำว่า that he read ตรงนี้มันคือหนังสือน่าสนใจและมีประโยชน์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราอยากให้รู้ว่าหนังสือเล่มนี้แหละที่เขาอ่านดังนั้น adjective clause คือ thatHe read ตัวนี้ต้องมีเอาไว้จะตัดทิ้งไม่ได้ต่อไปเราดู non restrictive clause ตรงนี้สามารถลบได้เป็น adjective clause ที่มีความหมายที่เราสามารถลบได้ถ้าลบออกไปเนี่ยความหมายสมบูรณ์หรือความหมายที่มันสำคัญในประโยคเนี่ยมันก็ยังรู้เรื่องอยู่ตามจุดประสงค์ของผู้ที่จะสื่อสาร adjective clause สามารถลบรู้ได้ไหมคำตอบคือได้ตัวอย่าง the clever student who discussed the topic was confident นักเรียนผู้ซึ่งถกประเด็นมีความมั่นใจเองถ้าเราตัด who ทิ้งเราเปลี่ยนจาก discussed ซึ่งเป็น verb ช่องที่2เนี่ยให้กลายเป็นรูป verb เติม ing เดี๋ยวเราเรียกว่า present participle มันจะเป็น the clever student discussing the topic was confident สามารถลดรูปได้จาก adjective clause ให้กลายเป็นวลีเป็นกลุ่มคำเพื่อเกิดความกระชับในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งตรงนี้ครูติวได้ทำเป็นคลิปวิดีโอให้แล้วเรื่องนี้นะครับในการลดรูปของกริยา verb 1 verb 2ที่เป็น action verb ให้กลายเป็นโครงสร้างของวลีมันจะอยู่ใน EP ที่2ลองไปทบทวนดูได้นะครับต่อไป adverb clause adverb clause เนี่ยเป็นอนุประโยคที่มันขยายกริยาซึ่งมี clause marker บอกเวลา after as soon as ทันทีที่ as long as จากตัวที่ before ก่อน by the time ในเวลา now that เนื่องจาก once ในครั้งนั้น since ตั้งแต่ until จนกระทั่ง when เมื่อนั้น whenever เมื่อใดก็ตาม while ขณะที่ you should check the product as soon as you receive it คุณควรตรวจสอบสินค้าทันทีที่ as soon as ทันทีที่อยู่ได้รับมันดังนั้นคำว่า as soon as เมื่อมาวางหน้าประโยค you receive it มันเลยทำให้ทั้งหมดนี้กลายเป็น adverb clause ความหมายไม่สมบูรณ์ในตัวต้องมาเกาะติดเพื่อขยายคำว่า should check นั่นเอง now that lunch is ready go and wash your hands now that ในตอนเนี้ย lunch มันพร้อมแล้วไปล้างมือกัน adverb clause มีตัว clause marker บอกความขัดแย้ง though even though although even if ทั้งหมดนี้แปลว่าถึงแม้ว่าตามด้วยแต่ despite the fact that แม้ว่าคำจริงคือว่าแต่ in spite of the fact that แม้ว่าคำจริงคือว่าแต่ while ขณะที่ whereas ถึงแม้ว่า except that not that in spite of the fact that she worked really hard she didn't get the rest in spite of the fact that she worked really hard she didn't get a rest ถึงแม้ว่าความจริงที่ว่าหล่อนทำงานหนักมากแต่หล่อนก็ไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่ม whereas I'm a vegetarian my whole family eats meatถึงแม้ว่าผมเป็นมังสวิรัติแต่ครอบครัวทั้งครอบครัวเลยก็กินเนื้อ Although we saw each other every day, we didn't really know each other. ถึงแม้ว่าเราพบกันทุกวันแต่เราก็ไม่รู้จักกันอย่างดีดังนั้นตรงนี้เป็น adverb clause มี clause marker คือว่า although ซึ่งจะมาขยายกริยา didn't really know. adverb clause บอกเหตุผลมี clause marker as เพราะว่า since เพราะว่า for เพราะว่า because เพราะว่า in case ในกรณีที่ so ดังนั้น we should take notes in case we might forget the detail เราควรจดบันทึก take note เอาไว้ในกรณีที่เราลืมรายละเอียดดังนั้น adverb clause ก็คือ in case we might forget the detail she is delighted because I am here หล่อนรู้สึกยินดีเพราะว่าผมอยู่ที่นี่ adverb clause คือ because I am here มี clause marker คือคำว่า because วางไว้หน้าประโยค adverb clause บอกว่ามากจนกระทั่งมี cost marker คือ so ตามด้วย adjective adverb แล้วก็ตามด้วย that มากจนกระทั่งมีคำว่า such ตามด้วยนามจุดๆตนตามด้วยคำว่า that แปลว่ามากจนกระทั่ง I'm such a generous man that everybody seems to
impress me ผมเป็นคนที่ใจกว้างมากจนกระทั่งทุกคนดูเหมือนจะยกย่องผมมันมีคำว่า such ตามด้วยคำนามแล้วตามด้วย that จะได้ว่ามากจนกระทั่ง The traffic in Bangkok has been so congested that we always reach our destination late การจราจรการเดินทางในกรุงเทพมัน congested มากจนกระทั่งพวกเราเสมอเลยไปถึงจุดหมายปลายทางสายเรามาดู so ตามด้วย adjective แล้วก็ตามด้วย that congested แปลว่าติดขัดติดขัดมากจนกระทั่งต่อไป adverb clause มี clause marker บอกวัตถุประสงค์มีคำว่า in order that มีคำว่า so that he has finished the report so that his manager may read it มี clause marker คือคำว่า so that แปลว่าจนกระทั่ง he has finished the report เขาได้เสร็จสิ้นรายงานเป็นหนึ่งประโยคจนกระทั่ง so that จนกระทั่ง his managerผู้จัดการของเขา may read it อาจจะได้อ่านมันดังนั้นตรงนี้ทั้งยวงเลยถือว่าเป็น adverb clause มาขยายคำว่า has finished in order to ตามด้วยกริยาท่อนที่หนึ่งแปลว่าเพื่อที่ว่าจุดๆ in order to catch the train เพื่อที่จะจับรถไฟหรือขึ้นรถไฟให้ทัน we had to reach the station earlier เพื่อที่จะขึ้นรถไฟได้ทันเราต้องไปถึงสถานีรถไฟอย่างเช้าตรู่หรือว่าแต่เนิ่นๆดังนั้น in order to แปลว่าเพื่อที่ว่าจะขึ้นรถไฟได้ทันนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวลีนะครับ in order to ตรงนี้นะเป็นวลี in order to ก็จะมาขยาย had to นั่นเองส่วนใหญ่แล้ว in order that ตามด้วยประโยคนะ so that ตามด้วยประโยคจะอยู่ระหว่างประโยคกับประโยคโดยหลัง in order that และ so that จะตามด้วย subject บวกด้วยเนี่ย may might can could will shall should บวกด้วย verb ท่อนหนึ่งโดยทั่วไปจะใช้ในรูปแบบ pattern นี้ adverb clause ซึ่งมีตัว clause marker บอกวัตถุประสงค์คือ in order that แล้วก็ so that adverb clause มี clause marker บอกสถานที่ where wherever everywhere everywhere we went people respected us ทุกๆที่ที่เราได้ไปผู้คนก็นับถือพวกเรา wherever the police looked he found fingerprints ไม่ว่าที่ใดก็ตาม wherever ไม่ว่าที่ใดก็ตามที่คุณตำรวจเนี่ยได้มองไปที่นั่นเขาก็จะพบกับรอยนิ้วมือ adverb clause บอกเงื่อนไขมีตัว clause marker ดังนี้ even if แม้ว่า provided that only if as long as suppose if unless ถ้าไม่ as long as ตราบเท่าที่ supposing that ถ้าจุดๆพวกนี้บอกเงื่อนไขถ้าแล้วก็จะจุดๆ unless แปลว่าถ้าไม่ unless I invite herShe won't come to my party. ถ้าผมไม่ชวนหล่อนก็จะไม่มางานปาร์ตี้ของผม Supposing that we are wrong, what will we do then? ถ้าเราผิดแล้วเราจะทำอะไรตอนนั้น Adverb clause มี clause marker บอกว่าราวกับว่ามีคำว่า as if แล้วก็ว่า as though แล้วก็ว่า just as แล้วก็ว่า like ดังเช่น She behaved as if หรือ as though nothing had happened. หล่อนประพฤติราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับในเรื่องของสรุปกรรมาจากครูติวในเอพิโซดที่3ก็เสร็จสิ้นเท่านี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรก็อินบ็อกซ์มาหรือเข้ามาคุยก็ได้มีเบอร์โทรแล้วก็มี LINE ID ไว้ให้ขอให้คนโชคดีกับภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายๆครับถ้าเราเข้าใจแมคคานิซึมเข้าใจกฎเกณฑ์เข้าใจหลักการของมันเป็นเรื่องง่ายๆขอให้คนโชคดีกับการเตรียมตัวสอบหรือกับการพัฒนาตัวเองในเรื่องของความสามารถทางภาษาอังกฤษครับหวังว่าเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณมากสวัสดีครับ